สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความเป็นใต้ยังไงคืออันดับแรกเลยภาพของภูเก็ตและพังงาคือสวยงามมากๆจริงๆค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะและที่สำคัญคือไม่ได้เป็นแค่หนังรักของพระกับนางเป็นหนังรักทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกอย่างครบมากเลยค่ะอดีตนะคะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนใต้อย่างดีที่สุดครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลายเส้นป๋าหลายคนได้ชมภาพยนตร์ป่าในทุกๆเรื่องจะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและแน่นอนที่สุดความเป็นใต้หรือภาษาใต้ป่าถ่ายทอดออกมาให้คนได้เห็นแล้วว่าปักใต้บ้านเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่ฟ้าบอกสวยงามครับผมอยากให้คนติดตามที่เราเห็นในเทรลเลอร์เป็นการล่องเรือของชาวมอร์แกนยังไงคะก็เป็นเรื่องของพิธีลอยเรือลงเลของชาวมอร์แกนนะครับซึ่งน่าจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันก็ไม่ได้มีใครถ่ายทอดออกมาบนจอภาพยนตร์และสำคัญกว่านั้นก็คือลิเกป่าแต่จะไม่ค่อยได้เห็นต้องได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วพระเอกนางเอกก็เอาไปฝึกลิเกป่าคืออันนี้คือความแตกต่างจากสถานรักษาในเครื่องอื่นที่มันผมไม่อยากจะบอกว่ามันแตกต่างหรือยังไงเพราะว่าผมไม่ได้สร้างทำหนังเล่าในแบบของต้นฉบับที่เขาเล่าไว้อันที่เป็นหนึ่งแล้วก็คือเป็นหนึ่งเลยเพราะว่าของอาเปียกที่ถือว่าสูงสุดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากเล่าผมเล่าในมุมของผมเล่าในมุมของผมว่าโกดำเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มีน้องชายเป็นแบบนี้ลูกสาวเป็นแบบนี้แล้วพ่อรักลูกในแบบฉบับที่ผมอยากเล่าครับก็น่าจะไม่ซ้ำแน่นอนแต่พูดได้ว่าเอาจริงๆน้องฟ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใหม่ผมกล้าพูดได้ว่าฝีมือการแสดงเขาไปได้ไกลคือเล่นได้ดีมากส่วนขอใช้คำว่าไว้อะไรให้ความเหลื่อมล้ำ